หอมทองหอมทองกล้วยก็หอมแก้มเราก็หอมนี่ยอกลูกมือลูกมือลูกมือมาสินี่ดีใจนะคะยังกินแกงเพชรนะหวานนะกำลังนะพอดีเลยแม่กำลังอ่อนอ่ะลูกต่อไปมีคนอยากกินน้ำมอหลายคนเลยใช่ไหมคะมีคนอยากกินได้หลายคนเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่สองสีเลือดชาแนลสวัสดีพี่น้องทุกคนนะ FC ทั้งหลายค่ะวันนี้นะคะน้องซึนก็อยู่ที่น้องนาวเหมือนเดิมนะคะวันนี้มากับหลายคนเลยก็มีคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะมีคุณนันมีคุณนาชาติแล้วก็มีคุณพ่อค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะทำภารกิจก็คือไปตัดกล้วยไปตัดกล้วยน้องมีไปตัดกล้วยแล้วก็มีเอามะพร้าวแล้วก็จะพาเลาะเบิ่งว่าบริเวณนี้เฮานี่มีต้นอย่างแน่แล้วเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปสีดาพร้อมกินจูไปอ่ะเดินต้นกล้วยต้นน้องหงส์โอ้โหความเหลืองค่ะโอ้เหลืองแล้วนะอันนี้คือต้นถั่วพุ่มเนาะของเฮาโอ้กินจูโอ้เป็นหน่วยแล้วต้องหานะมามัดไว้ได้แม่งเออแม่งเราหาถุงมามัดหาถุงมามัดนี่หยอกแล้วเนี่ยกินโจพันกินโจเวี้ยวเวี้ยวนี่ดูนี้ก่อนเออนี่ดอกมันนี่โอ้จะได้หาอย่างค่ำแล้วนี่เดี๋ยวให้ถึงต้นหนึ่งเวี้ยต้นหนึ่งติดแล้วนี่ติดแล้วค่ะนี่ไงมะกล้วยของเฮานี่คือกล้วยอะไรคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเลยกล้วยหอมกล้วยหอมกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองกล้วยก็หอมแก้มเราก็หอมนี่ลูกมือลูกมือลูกมือมาสิลูกมือมาจับสิมาจับสิทำภารกิจตัดกล้วยง่ายเลยจับจับไม่ไหวมันมีอะไรนั่นนั่นเป็นก้านสีน้ำตาลอ่ะกัวพูดนั่นน่ะกัวพูดจริงๆใช่ไหมนี่จอมนิดน้อยครับก็เป็นยังนี่นะคะเป็นยังจับดึงดึงดึงจับไว้จับไว้จับไว้ท่านดิง่ายดึงเวไปนั่นนั่นดูขึ้นออกนู้นเรียบร้อยต้องตัดแบบนี้ตัดต้องตัดลำต้นเลยให้ก่อนให้ก่อนก็เอาผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังจะทำเอาผ้ามาพันนึกว่าตัดแค่ตรงนี้ออกบ่แม่ตีต้องตัดต้นมาเลยตีตัดต้นเลยมันจะเกิดใหม่เพราะโครงใหม่เห็นไหมสวยไหมสวยป้าสวยไหมสวยค่ะกล้วยหอมนี่อันนั้นก็จะเป็นอีกแล้วนะคะอีกเดี๋ยวนึงนี่ค่ะมาดูใกล้ๆเลยว่ามันกำลังจะเป็นแน่ๆเลยนี่เลยซองเนี่ยตอนนั้นเสร็จปีแล้วแหละเนี่ยต้นนี้ด้วยลูกอันนี้ก็เป็นนะถั่วนี่ที่เป็นน้ำตาลนี่ก็คือนั่นก็บอกว่าเป็นถั่วพูนะคะต้องเป็นเคอร์อะไรไปน่าจะเป็นถั่วพูอีหลียาวไปเลยค่ะเดี๋ยวน้องนุ่นกลับมาเถอะนะน้องนุ่นไปเรียนแล้วก็เดี๋ยวจะแวะมาแล้วก็เดี๋ยวจะลงคลิปโพสต์น้องนาดูๆนะคะให้ FC ได้หายคิดถึงนะคะนี่นะคะอาจจะกลับมาอาจจะได้กินตับมะโขแล้วเนาะแก้วมังกรโค้งห้าเลยลูกที่เราปลูกไว้น่ะนี่แก้วมังกรน้องเฮานะคะที่ปลูกก่อนนะน้องอันนี้ต้นคุณพ่อกับประชาชนต้นน้องนุ่นกับพี่จอยนะคะนี่ห่ามันออกแล้วแสดงว่าติดแล้วเนาะนี่ติดแล้วนี่เย้วันนี้ต้นนี้นะซึ่งปลูกเองได้ในรับนี้ข้างๆนี้ข้างนี้จะเป็นพี่จอยนี่ที่เหลืองก็ออกแล้วนี่นี่เหลืองก็ติดแล้วมะนาวนี่ก็คือเขาเกิดหน้าแรงใช่ไหมแม่หรือหน้าหนาวบ่ที่เราบูรณะต้นมะนาวข้าวนี่แหละก็จะรื้อแล้วอ๋อเสร็จกับเกี่ยวรื้อแล้วก็ค้ำขึ้นมาให้มันเดินไปได้นะเดินได้ให้มันทะลุหากันค้ำขึ้นตกแต่งเลยเนาะเดี๋ยวต้องหาติดตามแล้วก็หาไม้ค้ำได้เดินแบบเข้าไปเก็บมะนาวได้สบายๆเนาะประมาณต้องได้คุ้มไปล็อกกันต่อนะเดี๋ยวนี่ค่ะแก้วมังกรนะคะก็คือเก็บมาจากต้นนี้แล้วก็มีต้นใบหม่อนแต่เป็นลูกหม่อนนะคะนี่เก็บมาจากแจนี้เดี๋ยวจะซิมให้เบิ่งเลยหวานสุดยอด
มือเปื่อยเลยค่ะอร่อยมาวันนี้เก็บมักคิดมาวันนี้เก็บมักคิดมักคิดหรือว่ามักเพชรเอิญมาอย่างมักคิดบอกแม่เอิญอย่างแม่เอิญมักคิดผู้ไทยบริษัทเอิญมักคิดเก็บแบบไหนเด็ดเลยบอกเด็ดแน่นอนลุงนี่ค่ะมักเพชรอีกอ่ะเอาอยู่ผู้ไทยบริษัทเอิญมาคิดเด้อธรรมกาเดเอิญวะมักเพชรมักเพชรเนาะมีธรรมกาคือไรมักเพชรกลางเขาก็เรียกพริกพริกมาเพชรพริกชี้ฟ้านะคะเพราะว่าเมื่อมาใกล้ๆนี่คือเราจะซีขึ้นไปเทิงๆเห็นป่ะจังสีหน้ามาดูใกล้ๆเลยนี่ดูใกล้ๆว่ามันสีซีขึ้นนี่ค่ะเป็นแบบซีขึ้นจังสีเราต้องเก็บมือแดงๆเนาะมักพริกนี่พูดไว้โดนหรือเปล่าอีแม่พูดโดนแล้วมันได้กินอยู่เลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะแต่ก็พอได้เก็บพอได้ตำมะขุ่งเนาะป่ะทีนี้เราไปดูมะขุ่งเปลือง ไม่ต้นนั้นก่อนลูกต้นนั้นก่อนเก็บต้นนั้นก่อนเก็บมะพริกมันหมอแดงเลยล่ะแดงนี่นี่นี่ต้นนี้นี่นี่ลูกอันนี้ก็เป็นนี่นี่ว่ามันเพิ่มอันนี้ก็เป็นมะเพชรมะเพชรมาสันนี่เป็นมะพริกมะพริกกับมะเพชรที่เข้ากันแล้วนะคะนี่สามต้นเนี่ยใกล้ๆนี่พริกเผ็ดนะคะโอ้ยเผ็ดจนมาสู้คนละนี่ผู้ใดมากินเผ็ดๆนะพี่สูตรไปกินกับลาบกอยกินกับส้มสิเนาะแม่นไปเบิ่งมักคุ่งดีกว่าเพราะว่าเขามีมักพริกแล้วเดี๋ยวต้องเบิ่งมักคุ่งไปกันเลยค่ะเรื่องแล้วนี่มะขุ่งเฮาพี่ดูในคลิปก่อนแบบว่าน้องนี่เริ่มจะสุกแล้วเด้มาคลิปนี้นี่เริ่มก้นเหลืองละหน่วยต้นน้อยๆมีจักหน่วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20นี่แหละประมาณนี้พ่อกำลังโดกอีหลีเรียนแล้วมาทะนะจะได้กินมะขุ่งสุกแล้วอ๋อถ้าก็คือจะทากินเป็นมะขุ่งสุกเนาะต้นน้อยๆสักนิดนึงแต่ว่าดกอีดีเราที่อันนี้คือมะเขือเจ้าพญานี่ค่ะทุกคนน้องมะเขือเราออกแล้วนี่ไงนี่นะคะหนึ่งหน่วยทวนนะคะหนึ่งหน่วยทวนเลยโอ้ยดีใจจังมะเขือเจ้าพญาเราออกแล้วนี่ดีใจนะคะยังกินแกงเพชรอ่ะนะนี่เบิ้งดอกแค่วันนี้ค่ะทุกคนมาเบิ้งดอกแค่ดีกว่านะคะว่าอันนี้คือดอกแค่นะคะดอกแค่พันธุ์สีชมพูเนาะนี่นะคะเดี๋ยวอาจจะมีเอาไปลวกหรือเอ็ดอย่างกินก็ต้องติดตามเด้อไปเดี๋ยววันนี้ไปดูมะเฟืองไปดูมะเฟืองกันนะคะเดี๋ยวพ่อไปค่ะไปเบิ้งมะเฟืองกันอันนี้เป็นต้นมะม่วงมะม่วงนี่ยังไม่ทันได้มีหน่วยเนาะหมดเป็นยาววันนี้คิดได้กินแล้วหมดเป็นยาวโอ้ยเนี่ยมะเขือของเรานี่นะคะคลิปนั้นที่จอยปีนนะคะคลิปนี้นะคะน้องนุ่นบอดี้ปีนน้องนุ่นบอปีนนะคะน้องนุ่นยาโตนี่ค่ะมะเขือไกลเลยมะเขือของเฮานี่จะกระแซบอีกได้นี่นี่อันนึงแล้วก็อันนี้มารอให้มันโตกว่านี้ก่อนใช่ไหมคะเอาแค่หน่วยที่มันที่จะอันนั้นหรอไหนมีอันเหลืองๆปะมันมีนั่นหนูข้างบนใช่นะคะคลิปนี้เราจะส่งน้องเวเข้าประกวดในการปีนนะคะน้องนุ่นบอกกล้าปีนได้ไม่เคยปีนต้นไม้จักถือเอาวันนี้พี่จอยยังปีนได้เลยเวียนี่สบายน้องนุ่นใช่ครับโอ้ดึงเลยดึงเลยครับดึงเลยนี่มีอีกไหมมองไปข้างบนน่ะมีไหมลูกใหญ่ๆเพื่องเฮ้ยไปได้เอานั้นมาเนาะมาสิ่งเบิ้งนี่ไงมีดเพราะมีดเนาะบ่ล้างเลยบ่เฮากินเลยบ่ปลอดสารปลอดสารนะคะชิมที่สุดจากเปี้ยนลองหาดู คนฝึก2021นะคะคือน้องสิรุ่นเองนะคะฝึกอีกหนีฝึกแล้ว1เพื่อตัววะมาเฟิงหวานไม่จ่อยตัวน้องนุ่นมาเฟิงหวานนี่มันยังไม่สุกว่ะยังไม่สุกมีไม่เบี้ยเหลืองๆอ่ะถ้าไม่มีก็ลงมาลูกคราวหน้าแม่กินหน่อย
อร่อยเวียด้วยฝาให้เวียกินหน่อยแต่ว่ามันฝาดมะเฟืองเฮานี่กำลังเดี๋ยวผ่ามันใหญ่ซะก่อนนะคะกัดเลยเนี่ยขนมจำเจวใช่ไหมเวียอร่อยไหมน่ะถามที่เวียชอบเห็นว่ามันเปรี้ยวใช่ไหมใช่ไงก็แซ่บอยู่ครับต้องถ้าเกิดเอาไปปาดเนาะกินกับแจ่วเนาะเวียเนาะใช่ไหมเหมือนมะม่วงสิเนาะแต่เอามันหน่วยเหลืองนี่อาจจะหวานก็ได้คิดว่าอยากเข้าไปไหมลูกเดี๋ยวจะดึงซักเอาเห็ดชาได้หนิไปทำชาลงแล้วพอแล้วพอแล้วได้พอแล้วเอาเห็ดชาไอ้ที่นู้นนะขึ้นไปพุ่งขึ้นไปตันดิไปพุ่งละไปพุ่งกันแล้วไอ้หัวไปพุ่งกันแล้วคุณมันตันมะพร้าวลอยน้ำเบียเดินไปลูกมะพร้าวลอยน้ำเอาไหมรู้ไหมชุบมาแล้วมะพร้าวลอยน้ำมีลูกน่าจะพอดีเนาะพอดี3 6 6 7 8 9 9ลูกแทงนี่9หน่วยลงขึ้นมาเลยร้อนไหมมะพร้าวลอยน้ำนะคะหรือมะพร้าวลอยแก้วอันนี้เราจะกินน้ำกินเนื้อมาเลยโอ้ครับไม่เอาละเธอไปไปเลยนั่นไปเลยผมยังหนาวครับนั่นแหละน้องแสนมาผมเอาตัวนี้ผมไปเลยขึ้นบุญไปเลยตอนนี้นะคะก็คือเขาจะปาดเนาะคือประหยัดปาดเท่ากันปาดเตรียมมาก่อนเลยมะพร้าวเตรียมรอดเลยนี่เตรียมรอดแล้วจะซิมเบิ้งมาโน่นนี่พอดีกินเลยละหวานเลยหวานเลยละน้ำหวานเลยละมะพร้าวน้ำหอมกับซ่าเลยครับมะพร้าวน้ำหอมจะเป็นพันธุ์สูงเนาะไม่ใช่พันธุ์แม่ก็ปีเลยนะซ่าเนี่ยครับผมโอ้เดี๋ยวนี่ก่อนโดนได้หนิน่าจะคุ้นละน่าจะตาแล้วหนิน่าจะซิมกว่าปีแล้วน่าจะซิมกว่าปีแล้วตัวนี้เพราะว่ามันสูงนะใช่ใช่เลยเนาะประมาณ15ปีเขียนเขียนแม่งถูกมันเป็นตั้งแต่ไอ้สูงประมาณหูนี่มันก็เป็นลูกแล้วอันนี้นะอันนี้มันก็หลายปีแล้วเนาะมันก็เลยสูงให้น้องนุ่นลองผ่าเลยนะโอ้มีไรมาได้เลยมาได้เลยผ้าเข้าเนาะผ้าเข้าผ้าคลุมเต็มหลอดแล้วนะคะเต็มหลอดแล้วนี่อ่อนเนาะพอดีอ่อนพอดีหวานเลยครับพกหลอดมาเองแต่บ้านเลยเดี๋ยวนี้ บอกไว้จ้ะบอกไว้ว่าเตรียมทำไหนไอเดียมาแต่เพื่อนเลยนะอาจารย์บอกเนาะว่าสิมะพร้าวแม่นมันพอดีแล้วแม่ได้แล้วครับโอ้โหการเลยนะนี่ค่ะทุกคนโอ้เอาบุกนักก่อนโอ้กินดูอีกอ่ะเไปเดี๋ยวไปเลย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 หวานนะกำลังนะพอดีเลยแม่กำลังอ่อนๆลูกต่อไปมีคนอยากกินน้ำมอหลายคนเลยใช่ไหมคะมีคนอยากกินด้วยหลายคนเลยนะคะคลิปนี้ก็พาไปย่างเลาะเบิ่งเนาะว่าโขกข่าวนี่อัปเดตว่าต้นยางใหญ่แน่แล้วนะดูดีเนาะแล้วก็ทางตัดเอาโกยแล้วก็มานี่ผ่ามะพร้าวปั่น FC ได้เบิ่งแล้วค่ะนี่แล้วคนอาจจะกินน้ำมอแล้วนะคะหลังกล้องนี่แหละจะกินน้ำนวลแล้วเห็นนะสบักค่ะถ้ากินแบบพวกน้ำมะพร้าวปั่นนี่นะ40-50ไปได้นี่หน่วยนึงเนี่ยไปปั่นแล้วคนอาจซื้อกินดูอยู่นะคะแต่ว่าโคกเฮาก็มีเนาะมีแทบจะทุกอย่างเลยนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยเนาะแล้วก็พาติดตามมาคลิปหน้าเดี๋ยวสิหนูจะพาทำกิจกรรมอย่างอีบออยู่พวกน้องหน้าด้วยว่าพากินรีวิวอย่างอีกก็ต้องพาติดตามด้วยนี่นะคะด้วยนี่มาอีกแล้วโอเคค่ะขอตัวไปกินก่อนนะคะขอให้ FC ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่ากินน้ำมะพร้าวขอให้ได้กินเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะโอ้ยเยอะเดี๋ยวนี้เลยเอาแก้ว